ตอนนี้ที่สุพรรณมีกี่รายครับพี่ท็อปทราบตัวเลขไหมครับ100กว่าเมื่อกี้ตอนแรกเริ่มที่52ตอนนี้เนี่ย100กว่าแล้วเฉพาะในเดิมบางเฉพาะในใหม่ตอนนี้เนี่ยมีที่เดิมบางมีที่หนองย่าไซบางส่วนของบางประมาไปหลาย 4-5 อำเภอละเราพยายามจะทำให้ทั้งจังหวัดถ้าทำได้เราก็จะเป็นตัวอย่างว่าตอนที่มีทีแคกเนี่ยจะได้ทำให้จังหวัดอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยสุพรรณเราเป็นต้นแบบทำได้เดี๋ยวทีแคกเราจะจัดกันเดือนทีแคกวันที่5สิงหาคมที่พารากอนฮอลล์นะครับทีแคกย่อมาจาก Thailand Climate Action Conference ครั้งแรกที่ประเทศใดในโลกก็แล้วแต่จะจำลองเอาขอบมาไว้ที่เมืองไทยเรียกว่าขอบไทยแลนด์และจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับข้างหลังผมนี่เป็นแปลงนาสาธิตเป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมันการใช้ความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่ในการทำนาเมื่อก่อนเราทำนาเราต้องมีน้ำขังในนากันตลอดแต่วันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกการทำนาเปียกสลับแห้งการทำแบบนี้ได้ผลกระทบหลายอย่างเลยผลกระทบในทางดีนะครับ1เราใช้น้ำน้อยลงกว่า 50% 2เราลดต้นทุนการผลิตลงเพราะว่าพอใช้น้ำน้อยลงเราก็สูบน้ำเข้านาน้อยลงประหยัดค่าน้ำมัน3พอใช้การเปียกสลับแห้งปริมาณเรียกว่าศัตรูพืชหรือแมลงต่างๆก็ลดน้อยลงไปเพราะไม่มีน้ำขังอยู่และประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นที่4ครับคือนานี้จะปล่อยก๊าซมีเทนหรือว่าก๊าซเรือนกระจกที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมของโลกเราใบนี้น้อยลงไปถึง 70% ดังนั้นวันนี้การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพวกเราทุกๆคนมาร่วมงานกันมาทดลองกันต้องขอบคุณประเทศเพื่อนๆของพวกเราที่เป็นพาร์ทเนอร์กันยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันนี้ได้นำเอาทั้งเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้มาให้กับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่ผมได้เคยพูดไปตอนวันแสดงวิสัยทัศน์วันประชุมพรรคนะครับคือประเทศไทยของเราจะต้องเสริมสร้างจุดแข็งเดิมที่เรามีหรือ Agritech with Roots การใช้องค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านที่เรามีอยู่ในการทำการเกษตรสิ่งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การที่ประเทศไทยของเราจะเดินไปข้างหน้าการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงการใช้ยาฆ่าแมลงที่ลดลงล้วนแล้วแต่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของบ้านเรามีความสมบูรณ์มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดมากขึ้นดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจะประสานงานกับกระทรวงเกษตรหาองค์ความรู้นะครับหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำให้พี่น้องเกษตรกรของเรานั้นลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่แล้วก็เพิ่มราคาที่เราจะสามารถขายได้ดังนั้นเหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวเงินในกระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นและทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Agritech with Roots และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเราสามารถขยายแปลงสาธิตนี้ให้ไปได้ทั่วจังหวัดสุพรรณให้ทั่วทุกๆจังหวัดที่ปลูกข้าวและไปจนถึงภาคอีสานประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ตามที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้คือภายในปี2050ได้อย่างแน่นอนครับวันนี้มิชชั่นอคัมพลิชครับจบ